สำหรับตัวนี้นะฮะใส่เท่ออกกำลังกายนะครับดูดีมีสไตล์เลยนะครับได้ทั้งดูเวลานะครับวัดท่าต่างๆและก็ฟังเพลงไปด้วยพร้อมกันนะครับสวัสดีครับพบกับเราเซนเทลรีวิวนะครับวันนี้มาในมุมแปลกๆใหม่ๆนะฮะไม่ต้องมานั่งเห็นหน้ากันสำหรับสินค้าที่มารีวิววันนี้นั่นก็คือ 2-in-1 Smartwatch พร้อม TWS Earbud หูฟังบวกนาฬิกานั่นเองนะฮะใส่แล้วดูเท่ดูเก๋ดูดีมีสไตล์มากๆเลยนะครับก็ตัวนายแบบของเรานั่นคือพี่ท็อปนั่นเองนะครับวันนี้ก็ใส่รีวิวให้ดูนะฮะตัวเรือนก็คือสวยมากนะครับใส่ถนัดมือนะฮะไม่เกะกะไม่อะไรเลยเมื่อเปิดตัวเรือนออกมาแล้วนะครับด้านในเป็นตลับที่ใช้แท่นชาร์จนะฮะของหูฟังนะครับก็มีหูฟังเก็บไว้ด้านในและชาร์จแบตไปในตัวได้ด้วยนะครับให้มาถึง2ชิ้นนะฮะทั้งฝั่ง L และฝั่ง R นะครับนอกจากด้านในจะเป็นตลับแล้วก็ยังมีกระจกนะฮะเล็กๆสามารถไว้ส่องแบบฟันหรือว่าส่องอะไรเล็กๆได้นะฮะใส่แล้วเท่เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะด้านหน้านะครับเป็นตัวบอกสถานะนะครับมีนาฬิกาก้าวเดินนะฮะวัดระยะทางนะครับแคลอรี่และการเต้นของหัวใจรวมทั้งความดันแล้วก็อื่นๆอีกด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะใส่เท่ออกกำลังกายนะครับดูดีมีสไตล์เลยนะครับได้ทั้งดูเวลานะครับวัดค่าต่างๆและก็ฟังเพลงไปด้วยพร้อมกันนะครับเรามาดูที่สเปคของเขากันดีกว่านะครับสำหรับสเปคของเขานะครับตัวนี้นะฮะในส่วนของหูฟังเป็นหูฟังที่TWS 5.0 Bluetooth นะครับเป็นเซ็นเซอร์สัมผัสในตัวและมีไมโครโฟนนะฮะง่ายต่อการคุยรับสายนะครับในตัวได้เลยนะครับสำหรับในส่วนของตัวเรือนนะฮะตัวนี้นะครับก็สามารถชาร์จได้พร้อมกันทั้งตัวหูฟังและก็ตัวเรือนเลยนะฮะที่เป็นตัวนาฬิกานะครับสำหรับหน่วยความจำก็จะมี 512KB+16KB นะครับหน้าจอเป็น 0.96 นิ้วนะฮะความละเอียดอยู่ที่ 160x80 นะครับตัวแบตเตอรี่ของตัวตลับนาฬิกานะฮะอยู่ที่130มิลลิแอมป์นะฮะตัวหูฟังอยู่ที่28มิลลิแอมป์และใช้แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จ5โวลต์นั่นเองนะครับเรามาดูในกล่องกันดีกว่านะครับสำหรับตัวกล่องนี่ก็ขาวสะอาดนะฮะแล้วก็มีตัวสินค้าอยู่ด้านหน้าเปิดมาปั๊บก็จะพบกับเจ้าตัวตลับนะฮะที่บอกได้เลยว่าเล็กกระทัดรัดนะฮะและสวยมากเลยนะฮะสำหรับตัวนี้เป็นทัชสกรีนนะครับแล้วก็ใช้เป็นนาฬิกาแล้วก็ตัววัดค่าต่างๆนะครับเปิดตลับเข้าไปก็ชาร์จแบตนะฮะในส่วนของหูฟังที่ให้มานะครับได้ทั้ง2ข้างเลยทั้ง L และ R นะฮะเรามาดูด้านล่างกันต่อนะฮะว่าในกล่องให้อะไรมาอีกนะครับเปิดขึ้นมาปั๊บนะฮะนี่ก็จะให้ในส่วนของตัวสายนะฮะเป็นสายข้อมือซิลิโคนนะครับแล้วก็เก็บตลับปุ๊บดันเข้าไปนะล็อกแน่นหนานะครับในส่วนของสายชาร์จนะครับก็เป็นแบบแม่เหล็กนะฮะใช้ง่ายครับเพียงแปะปุ๊บก็ดูดแล้วนี่ชาร์จไฟได้อย่างง่ายดายนะครับอีกด้านเป็น USB นะครับก็ไปหาด้านชาร์จนะฮะเป็นของโทรศัพท์ก็ได้หรือจะเป็นปลั๊กรุ่นใหม่นะฮะที่เสียบกับ USB ได้เลยนอกจากนั้นในกล่องก็ยังให้ในส่วนของคู่มือมาด้วยนะฮะแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับใครที่อยากอ่านก็อ่านได้นะฮะและยังให้จุกยางหูฟังมาอีก1อันด้วยนะครับไว้สำหรับเปลี่ยนนะฮะในส่วนของจุกยางของหูฟังนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรานะครับไปดูกันต่อนะครับในการเชื่อมต่อนะครับเวลาเชื่อมต่อบลูทูธกับหูฟังนะฮะว่าวิธีเชื่อมต่อของเขาเป็นยังไงนะครับ
รั้นแรกนะฮะเราก็เปิดโทรศัพท์เชื่อมต่อเปิดบลูทูธนะฮะแล้วก็เปิดฝาตลับนะครับก็จะมีแสงแวบๆขึ้นมาอย่างนี้นะฮะก็จะขึ้นเป็นตัว M1 นะครับก็กดแล้วก็จับคู่เข้าไปได้เลยอย่างที่เห็นในหน้าจอนะฮะกดปุ๊บเชื่อมต่อปุ๊บแค่นี้เองง่ายดายนะครับคุณก็จะสามารถฟังเพลงและรับชมมหรสพที่อยู่ในมือถือหรือแท็บเล็ตของคุณที่เชื่อมต่อได้อย่างสะดวกสบายใจเลยสำหรับใครที่อยากได้นะครับก็สามารถช้อปปิ้งได้ที่ www.centelonline.com นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่า Centel Review จะไปรีวิวอะไรวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสั่งซื้อสินค้าคลิกเลย www.centelonline.com Centel จัดส่งฟรีการันตีซอฟต์แวร์30 วัน